ตั้งชื่อลูกแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่เรียกแล้วตั้งแล้วค่ะตั้งว่าวีจิค่ะพี่เป็นคนตั้งวีจินะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยค่ะมีชื่อไทยมาก่อนหนึ่งชื่อค่ะชื่อผู้ชายก็ตั้งใจว่าจะให้ชื่อเด็กชายแทนคุณผู้ชายชื่อเล่นชื่อแผ่นดินเวลาเรียกแทนคุณแผ่นดินเทพิทักษ์พอรู้ว่าเป็นผู้หญิงปุ๊บก็เลยแล้วทำไมคะเฮ้ยไม่ได้ต้องมีชื่อให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาน้อยใจเขาต้องน้อยใจมากๆเพราะว่ามีวันหนึ่งฝันค่ะฝันว่าเขามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวาดรูปเป็นรูปดอกไม้ใหญ่ๆให้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าหนูจะให้ในฝันนะคะหนูจะให้แม่นะแต่ต้องปลุกคนข้างๆแล้วบอกเขาว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายหนูแล้วหนูก็ตื่นมาประมาณตีสามกว่าแล้วหนูก็รีบปลุกพี่ค่ะบอกว่ามีคนบอกให้ปลุกแล้วบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายนะเขาเป็นผู้หญิงซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เพศยังไม่รู้ค่ะเออทุกคนเรียกไอ้หนูไอ้หนูคิดว่าเป็นผู้ชายเขาเลยบอกหนูไม่ใช่ผู้ชายนะแม่หนูเป็นผู้หญิงใช่หนูบอกว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายนะพ่อเป็นไงแล้วหลังจากนั้นก็ไปเช็คใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงเช็คจากเลือดแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงใช่ค่ะซึ่งแน่นอนชื่อวีจิเป็นภาษาอะไรครับภาษาไทยครับจริงเหรอครับแปลว่าอะไรครับวีจิวีจิแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญครับนี่เป็นภาษาไทยนะฮะเราเปิดในพจนานุกรมใช่ไหมเราเปิดในพจนานุกรมมีคำนี้นะฮะวีจิภาษาไทยแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญเพราะว่าแม่เขาชื่อกนิษฐรินทร์กนิษฐรินทร์แปลว่าผู้หญิงที่แกร่งเหมือนเพชรที่แกร่งเหมือนเพชรแกร่งดังเพชรเขาอยากจะให้ลูกกล้าหาญเหมือนเขาแม่เป็นชีวิตที่เราติดตามมาโดยตลอดนะฮะนี่กี่อาทิตย์แล้วฮะท้องตอนนี้4 เดือนพอดีค่ะอาจารย์ตะกี้ดีกว่าภายใน30 เมษาภายใน30 เมษาเราจะได้เห็นหน้าน้องวีจินะครับสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ